วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What's Up เชียงใหม่นะคะหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดือนมั้ยจ๊ะแหมคือเราจัดรายการนี้เราไม่ไปไหนค่ะจะไล่เราก็ไม่ไปนะแต่ว่าวันนี้ เราไม่ได้กลับมาพบกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ธเนศเจริญเมืองโอ๊ยแค่พูดชื่อแป๊บนึงหมดจะหมดลมหายใจแล้วใช่ค่ะชื่อยาวมากเลยยศยาวมากเลยชื่อจริงๆสั้นนะธเนศเจริญเมืองแต่พอรวมศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ไปโอ้ยาวนะแม้กระทั่งท่านมาอยู่เรายังดินทาท่านได้วันนี้จันทเนศไม่อยู่นะคะก็เลยไปดึงตัวพี่กระต่ายมานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะคะพี่กระต่ายสวัสดีจ้า วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็จริงๆพี่กระต่ายเป็นหนึ่งในคนที่ชอบลงพื้นที่มากเป็นนักวิจัยที่ชอบลงพื้นที่ใช่ค่ะมีเหตุผลไหมคะมันมีอะไรดีการลงพื้นที่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะเวลาลงพื้นที่ไปเราเจอผู้คนน่ะเราเป็นคนชอบอยู่กับผู้คนเยอะๆแล้วพอลงไปอย่างเงี้ยเราไปได้มีโอกาสคุยกับคนหลากหลายมากเลยแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีประเด็นในการกลับมาทำงานและเขียนได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาเล่าให้คนอื่นฟังหรือเอามาใช้ในวิชาชีพของเราเนาะคือเวลาเล่าให้นักศึกษาฟังเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยคือมันได้เห็นจริงสัมผัสจริงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนจริงซึ่งมันไม่มีในหนังสือตำราไงก็เลยชอบคือบางทีลงไปเนี่ยไม่ได้มีงานอะไรเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้ว่างนะแต่ในแง่นึงก็คือว่าวันนี้พอจะมีเวลาไปลงพื้นที่นี้ดีกว่าไปคุยกับคนคนนี้ดีกว่าหรือวันนี้ลงไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยชอบจริงๆก็บอกว่าอาจารย์มีงานที่พับลิชพอสมควรในเรื่องของที่เกี่ยวกับการลงพื้นที่ต้องบอกว่าคนเรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นพวกสายวิทยาศาสตร์บางทีเขาก็อยู่ในห้องทดลองอ่ะแล้วก็เอามาเก็บเขียนเป็นเคสนะคุณหมอก็เก็บจากเคสคนไข้ที่ใกล้กับว่าเดินมาหาเราอ่ะเนาะคนไข้อย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงสังคมศาสตร์บางทีการจะได้ข้อมูลมาเนี่ยเราต้องแบบไปฝังตัวไปอยู่บนพื้นที่ในระยะเวลาหนึ่งนะฮะใช่ค่ะแล้วก็พี่กระต่ายเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไปทางภาคเหนืออันนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาไปเจอกับชาวบ้านเอายกตัวอย่างสักเคสหนึ่งก็ได้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างลักษณะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับความรู้สึกที่แบบในชีวิตประจำวันเราเจอเนี่ยคนทั่วไปเจอนักศึกษาแต่พอลงพื้นที่มันเป็นไงบ้างคะเอาอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยคือกระบวนการของการลงพื้นที่มันก็ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้นะคือดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบจัดเต็มมากเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอันนี้น้องหมีก็จะรู้ใช่ไหมเป็นคนจัดเต็มมากเลยแต่เวลาลงพื้นที่ประหนึ่งเป็นสายสืบต้องแปลงกายลงไปนะคะจะจัดเต็มไม่ได้หน้าต้องไม่เต็มนะคะแล้วก็การแต่งกายต้องไม่เป๊ะส้นสูงถอดไปได้เลยฉะนั้นอย่างแรกเลยเวลาลงพื้นที่ไปแบบเสื้อชาวขาวหรือไม่ก็เสื้อยืดหรือกางเกงยีนดีที่สุดเลยคือทำให้เรารู้สึกสบายสบายที่สุดอะนะคะเราไปเจอคนมากมายในพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปเนาะพื้นที่ที่ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองทั้งนั้นเลย แล้วก็บางพื้นที่เนาะก็จะเป็นพื้นที่ชาติพันธุ์ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราจะต้องระวังมากเลยก็คือการที่เราเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่เขาอะอันนี้สำคัญแต่เวลาเราลงพื้นที่อ่ะนอกเหนือจากการแปลงกายของเราแล้วให้มันดูธรรมดามากๆเนี่ยในแง่ที่ว่าเอ้ยดูสบายๆเวลาไปคุยกับเขาเนี่ยมันต้องรวมไปถึงเรื่องของภาษาด้วยนะน้องหมีคือน้องหมีอ่ะเป็นคนกรุงเทพอ่ะถ้าน้องหมีลงไปพื้นที่อ่ะแล้วเขาแบบแรปคำเมืองใส่น้องหมีปุ๊บเนี่ยน้องหมีจะเป็นยังไงคือเคยจริงๆตอนที่เรียนนะคะเก็บ2พื้นที่คือพื้นที่ภาคเหนือซึ่งก็พูดไม่ได้อีกเนาะพื้นที่ภาคใต้โอ้โหแบบพี่มันคนละเวอร์ชั่นเลยนะแต่เพิ่งรู้ว่าเราเข้าใจว่าคนเหนือพูดเร็วปรากฏคนเหนือเดี๋ยวเข้าใจว่าคนเหนือพูดช้าแต่จริงๆคนเหนือพูดเร็วยิ่งแบบเวลาเขาอยากจะแรปไม่ให้เรารู้ เราไม่สามารถฟังออกสักคำเลยนะพูดจริงส่วนคนใต้นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าแรงใต้พูดเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ไปสักพักแต่มันต้องฝังตัวจริงพี่สักพักใหญ่เลยถึงจะชินแล้วคืองี้เวลาลงพื้นที่เนี่ยเอางี้แหละจะพูดได้ว่าหูอาหารการกินก็ต้องไปกินแบบใช่ไหมเดียวกับเขาจำได้เคยอย่างลงพื้นที่ภาคใต้ไปกินเขาทำแกงเหลืองๆตลอดเวลาจริงๆนะไปกินปุ๊บๆก็มีคนบอกโอ้ยดูเด็กกรุงเทพทำไข่เจียวคือสงสารเราอ่ะเพราะเรากินไปแล้วกินคำนึงก็ซดน้ำมันเผ็ดไงอันนี้ก็เหมือนกันภาคเหนือจำได้มีเอาแมลงให้เรากินเนี่ยแต่เท่าที่เราทำงานกับตัวเองมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าน้องหมีเนี่ยก็กินไข่เจียวแม้กระทั่งวันนี้นะกินข้าวไข่เจียวก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะเราเหมือนกับต้องพยายามใช้คำนี้เลยนะส่วนตัวพยายามที่จะไปกลืนกับเขาให้ได้มากที่สุดใช่
คืออันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคนที่จะลงพื้นที่นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเนี่ยสนใจไหมก็ฟังชีวิตของพวกเราในการลงพื้นที่แล้วกันเนาะก็คือเราต้องเตรียมตัวทั้งในเรื่องของการแต่งกายเตรียมตัวเรื่องภาษาที่สำคัญอย่างน้องหมีพูดมาเลยคือเตรียมตัวเรื่องการกิน คือถ้ามั่นใจถ้ารู้ตัวตัวเองมีปัญหาเรื่องท้องไส้เนี่ยนะเตรียมอาหารไปแต่น้องหมีใช่ไหมมีครั้งนึงลงพื้นที่นะคือเราไม่รู้หรอกคือเขาดีใจเราไปพื้นที่หนึ่งนะคะในเขตรอบนอกเชียงใหม่ที่ไกลมากปรากฏว่าชาวบ้านเขาพ่อหลวงอ่ะคือพ่อหลวงในที่นี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดีใจมากกับการที่เรามากับทีมวิจัยในการลงพื้นที่อ่ะเขาก็จัดเลี้ยงกินข้าวเย็นแล้วเขาก็ทำอาหารเหนือซึ่งแน่นอนน่าจะมีอาจารย์ธเนศพูดเรื่องนี้คือทำลาบทำลาบให้เรากินประเด็นคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการพูดถึงลาบเหมือนคนเหนือบอกว่าปีใหม่ต้องกินลาบต้องกินแกงขนุนเพราะว่ามันชื่อมันเป็นมงคลไงมีลาบมีพรกินแกงขนุนให้หนุนนำชีวิตทำนองอย่างเงี้ยนี่คือคนเหนือเขาเชื่ออย่างนั้นพอไปถึงปุ๊บเขาให้เรากินลาบโอ้โหดิฉันก็ใส่เต็มที่สิคะหิวค่ะเอาข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวจากกระติกมาจิ้มลาบกินเท่านั้นแหละคืนนั้นปวดท้องรุนแรงมากเพราะว่าที่สุดแล้วมารู้ว่านั่นคือลาบควายอะรสชาติมันต่างจากลาบหมูไหมคะมันจะดำกว่านะแต่ว่าถามว่ามันต่างไหมมันเราไม่รู้ว่าหรือเป็นเพราะหิวไม่รู้ตะกะตอนนั้นได้ก็กินแบบหิวข้าวตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่คือมันคือลาบควายแล้วคือเราอะไม่เคยกินควายเนอะแม่มันก็อาจจะเป็นของแสลงสำหรับเราอะแต่ในขณะที่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นของดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือคนในชุมชนนั้นเขาก็รู้สึกว่าที่เขาได้เตรียมของดีไว้ให้เราแต่สิ่งที่เรารู้สึกเครียดมากกว่าคือเขาล้มควายเพื่อเพราะเรามากันอะมันกลายเป็นเราก็รู้สึกแบบนิดนึงไหมรู้สึกแย่นิดนึงเนาะในเรื่องนี้แต่มันเป็นความคิดของเขาไงเราก็ไปจ้าชเขาไม่ได้ไปตัดสินเขาไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกถ้ารู้ว่าลงพื้นที่แล้วใครท้องไส้ไม่แข็งแรงเนี่ยเตรียมอาหารไปกินเองด้วยนะคะหรือจำเป็นจริงๆก็อย่าเสี่ยงไปป่วยที่พื้นที่ในลำบากเอางี้ดีกว่าเราเคยไปพื้นที่ในจังหวัดเอาต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายก็แล้วกันไปลงพื้นที่ฝังตัวอยู่เลยนะวันไหนได้เข้าเซเว่นนี่ดีใจมากดีใจเหมือนได้เข้าห้างแม้กระทั่งจอดแบบเหมือนรถเข้าไปจอดที่ปั๊มอย่างเงี้ยแล้วมันมีเซเว่นคูเวอร์วิ่งใส่เลยนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะแบบมีเซเว่นอีเลฟเว่นเข้าถึงใช่แล้วมันมีหลายพื้นที่ที่แบบจริงๆแล้วคุณภาคเหนือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากคือโอเคทุกภาคแหละแต่ว่าพอพอเราอยู่ปุ๊บเนี่ยบางทีมันไปนะมันเป็นเขตป่าแบบเหมือนป่าดงดิบอะเข้าไปจากในอำเภอเมืองไปอำเภอเทิงเงี้ยเทิงในเชียงรายเงี้ยแล้วแบบเป็นมันต้องผ่านป่าดิบตรงนี้ไปแล้วจะตื่นเต้นมากแล้วเขาก็จะเล่ามีเหตุการณ์เล่าใช่ว่าวันก่อนมียิงกันเรื่องยาเสพติดตรงนี้จุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะปิดอะเราเคยไปพื้นที่นี้สนุกมากเลยที่เทิงแสดงว่าน้องหมีก็เคยไปเทิงใช่ไหมไปเทิงเราก็ไปแต่อันนี้ไปเป็น10กว่าปีแล้วนะไปแบบนานมากแล้ว20ปีได้แล้วมั้งตอนนั้นที่ไปอ่ะสนุกเพราะอะไรรู้ไหมคือเหมือนแบบนัดกับเพื่อนๆไปกันไปบ้านของเพื่อนคนหนึ่งจะเรียกว่าโชว์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยไหมก็ไม่ใช่อ่ะแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในหุบเขาอ่ะ พอมันอยู่ในหุบเขาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอตอนเย็นเราไปถึงกันตอนเย็นแล้วผู้หญิงจากอำเภอเมืองเชียงใหม่5คนไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปนอนบ้านเพื่อนพอถึงตอนเย็นเราก็ถามเพื่อนว่าวันนี้กินอะไรตอนเย็นหรอ จะกินอะไรกันดีแม่เตรียมอะไรปรากฏแม่เขาว่าก็ให้เหมือนเป็นแบบตะข่ายอ่ะแล้วก็ให้เป็นถุงให้เป็นอะไรเงี้ยมาอ่ะไปหาของกินกันเราก็แบบอึ้งไปนะทั่วหาที่ไหนเพื่อนนะก็บอกว่ามานี่เลยเดี๋ยวเราพาไปเพื่อนที่อยู่อำเภอเทิงเนี่ยเขาพาเราไปเด็ดตำลึงอ่ะตามรั้วบ้านรั้วบ้านของใครก็ไม่รู้แต่เราไปเด็ดแล้วเราขโมยอ่ะเหรอไม่ขโมยเด็ดกินได้เลยคือวิถีเขาเป็นชุมชนอย่างนั้นเขาก็ให้เราเด็ดตำลึงเราก็เด็ดรั้วบ้านใครก็รู้ก็เด็ดเสร็จเขาก็เอาสุ่มอ่ะมาให้แล้วบอกปลาไปจับปลากินกันโอ้โหชีวิตนี้ฉันไม่เคยทำแบบนี้อ่ะกลายเป็นว่านั่นคืออาหารสดๆเลยนะที่เราทำกินกันเย็นนั้นแม่เขาก็เลยทำเหมือนต้มตำลึงให้แล้วก็ทำปลาน้อยอะค่ะไปเก็บในนาย่ำเข้าไปในนาเลยนะเป็นปลาน้อยแล้วเอามาทอดกินตอนเย็นซึ่งเขาบอกนี่คือวิถีของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่มันมีเสน่ห์มันมีวิถีชีวิตอะแล้วมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเทิงที่เราไปนี่นะในหมู่บ้านนี้เนี่ยสองทุ่มตัดไฟเลยคือไม่มีไฟหรือว่าไม่มีไฟโอ้นี่สมัยต้องนานแล้วนานแล้วเขายังคืออันนี้20ปีที่แล้วอะคิดดูสิแล้วคือตัดไฟสองทุ่มตัดไฟอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
แล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่ไปเนี่ยจริงๆน่าสนใจนะก็คือพื้นที่ที่เชียงใหม่นี่แหละแต่เป็นพื้นที่อำเภอรอบนอกเหมือนกันอันนี้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของชุมชนปะปะกะยอปะกากะยอปะกากะยอใช่เป็นชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งน่ารักมากนะคะเราก็ได้มีโอกาสไปคือผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านน่ารักมากนะคะต้อนรับเราอย่างดีพานักศึกษาลงไปด้วยไปเก็บข้อมูลแล้วเป็นป่ามันเป็นป่าเลยนะน้องหมีแล้วป่านี้นะเขามีความเชื่อของเขาคือเขาเรียกว่าป่าสะดือป่าศักดิ์สิทธิ์น้องหมีเคยได้ยินป่ะป่าสะดือป่าสะดือป่าเป็นสะดือเป็นรูปสะดือไม่ใช่ป่าสะดือกับป่าศักดิ์สิทธิ์เนี้ยมันเป็นความเชื่อของเขาซึ่งเราฟังเรื่องราวแล้วเราชอบมากเลยเคยไปนำเสนองานเรื่องนี้ด้วยนะแล้วคนกรุงเทพชอบมากอะไรเงี้ยเพราะอาจจะไม่เคยได้ยินเขามีภาษาของเขาเขาเรียกว่าเดปอทูประมาณเนี้ยคราวนี้ป่าสะดือนี่คืออะไรคือความเชื่อของเขาอ่ะเขาเชื่อว่าเด็กแรกเกิดอ่ะเขาตัดสายลกของเด็กอ่ะตัดสายสะดือสายอะไรเงี้ยเอาใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปผูกไว้กับต้นไม้เขาเชื่อว่านี่คือการผูกขวัญเด็กไว้กับต้นไม้มันมีในสกู๊ปข่าวหลายโทรทัศน์ก็เคยไปออกเราไปเซิร์ชหาดูได้ถ้าใครสนใจพอไปผูกมันก็คือการที่บอกว่าพื้นที่ป่าเนี่ยห้ามตัดไม้ทำลายป่าเพราะมันมีขวัญเด็กผูกไว้อยู่ฉะนั้นพอเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์หรือป่าสะดือเนี่ยเราจะเห็นกระบอกไม้ไผ่ก็คือสะดือเด็กเต็มป่าใช่อยู่ในบอกกระบอกไม้ไผ่แล้วติดตามต้นไม้ต่างๆอ่ะแต่มันคือกระบวนการของเขาไงกระบวนการเอาความเชื่อมาสู่การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของเขาแล้วที่สำคัญเด็กเหล่านี้ต้องเป็นคนดูแลต้นไม้นั้นด้วยนะมันก็เป็นการปลูกฝังซึ่งมันดีงามมากๆเลยแต่ว่าพอเข้าไปพื้นที่อย่างนี้ครับอย่างโอเคไปเทิงเราก็จะแบบได้แอคเซนต์นึงของเชียงรายมาถ้าไม่รู้คนเชียงรายพูดเร็วนะแต่ว่าถ้าไปอย่างเจอกับชาติพันธุ์นะพี่น้องชาติพันธุ์อย่างปากากะยอเนี่ยประเด็นคือเขาพูดภาษาเหนือได้ไหมคะหรือภาษาไทยบางคนพูดได้บางคนเขาก็พูดภาษาของเขาอย่างอีกที่หนึ่งที่เคยไปคือไปที่พร้าวเนาะ อันเนี้ยก็ไปในพื้นที่ชาติพันธุ์อีกพื้นที่หนึ่งกลายเป็นมีกลุ่มสตรีอ่ะกลุ่มสตรีชาติพันธุ์นั่งล้อมวงกันตอนเย็นเหมือนเขาเป็นวัฒนธรรมเขานะตอนเย็นผู้หญิงนั่งล้อมกลุ่มกันผู้ชายนั่งกลุ่มกันแล้วผู้ชายก็คุยกันเรื่องบ้านเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงก็คุยเรื่องลูกเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยจริงจริงพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ย5-6 คนน่ะในนั้นมีแค่คนเดียวที่ฟังและสื่อสารกับเราได้และที่เหลือเขาพูดภาษาเหนือไม่ได้กลายเป็นคนนี้ต้องเหมือนคอยเป็นล่ามให้เราด้วยพอเราถามอะไรไปคนนี้ก็จะพูดเป็นภาษาของเขาให้คนที่เหลือฟังแล้วเชื่อไหมอันนึงที่น่าสนใจล่าสุดที่ไปเก็บข้อมูลมาเราพูดคำว่าเศรษฐกิจดีไหมอะไรเงี้ยพูดเป็นภาษาเหนือเนาะเราพูดว่าเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจดีไหมเขาไม่รู้จักคำว่าเศรษฐกิจอะภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรคะเศรษฐกิจพี่ก็ทับศัพท์เลยเขาไม่รู้จักคำว่าเศรษฐกิจ อย่างเงี้ยคำเนี้ยที่เราใช้กันน่ะเขาไม่รู้จักแล้วเขาก็บอกเศรษฐกิจแปลว่าอะไร อันนี้คือขึ้นดอยไปนะแล้วคือก็เลยบอกว่ามีเงินไหมเงี้ยโอเคก็เลยต้องแปลงภาษาแปลงคำบางคำจากคำที่แบบเป็นคำคีย์เวิร์ดเฉพาะก็เป็นมีเงินไหมตอนนี้มีเงินมากหรือมีเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยแปลงให้มันง่ายให้เขาเข้าใจพอแปลงไปง่ายเข้าใจเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันแปลว่าคำนี้เขาก็จะตอบเราได้อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าสนใจสำหรับคนที่ทำวิจัยหรือลงพื้นที่ว่าภาษาคำพูดหรือคำที่เราใช้บางทีในแต่ละพื้นที่มีการรับรู้ไม่เท่ากันเรื่องอาหารไปแล้วเนาะอย่างพี่กระต่ายเคยกินลาบควายลาบควายลาบควายนะน้องหมีเคยแบบไปงานแต่งแล้วเขาให้กินรถด่วนมีรถด่วนมีแมลงมีแมงมันมีแมงทุกอย่างอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะลองเพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินแมลงและเชื่อไหมอย่างพี่กระต่ายก็คือท้องเสียใช่ไหมใช่แต่ว่าในคืนนั้นน้องหมีคือเดียวนั้นเลยกินเสร็จโอ้บอกเจ้าของงานห้องน้ำอยู่ทางไหนจนขบวนเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะไปแล้วเราแป๊บนึงคือแบบหมดสภาพเลยใช้แบบคือต้องเรียกว่าโอ้โหแบบมันเดี๋ยวนั้นเลยนะพี่ถ้าเกิดกินอะไรที่ร่างกายเราไม่เหมือนกันไงก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าคนเหนือมันมีข้อสังเกตอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินคือหนึ่งแมลงนี่เป็นของคู่กันละกันว่าหลายคนชอบทานเนาะถัดไปก็จะมีอาหารอะไรแปลกๆกันกบไปเขากินปกติเขากินแครกบกันแต่พี่ไม่กินนะพี่กลัวไงแต่เห็นคนเขากินกันเขาบอกเนื้ออย่างไก่เลยอ่ะมันคงแข็งแรงเพราะมันกระโดดเนาะก็คงแบบจะเนื้อแน่นๆหน่อยเงี้ยอาจารย์ท่านนี้ชอบกินไงลูกออสอ่ะแอบอะไรนะแอบลูกออสใช่ไหมอาจารย์ท่านนี้แอดวานสุดๆละคือวันนั้นนั่งฟังในรายการของน้องหมีเนี่ยยังบอกโอ้โหแกกินได้ทุกอย่างจริงแต่แกพูดถูกอย่างนึงนะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าพอเข้าไปในพื้นที่ไกลๆนะ
น้องหมิงเชื่อไหมว่าป่ามันคือแหล่งอาหารอะป่ามันคือแหล่งอาหารของชุมชนของชาวบ้านดังนั้นนะเขากินของป่าเขากินอาหารกินแมลงกินแบบพืชผักสมุนไพรที่อยู่ในป่าแล้วเขาแข็งแรงนะแต่เราเองมากกว่าเรากำลังรู้สึกด้วยซ้ำเอ๊ะเราเป็นคนเมืองเนี่ยทำให้เราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าเข้าใจดีนะเพราะว่าเราไปเหมือนกับไปบ้านไหนอ่ะแม้กระทั่งไม่รู้จักอ่ะเขาจะมีถ้าเป็นในหมู่บ้านเงี้ยจะวางอาหารไว้ข้างหน้าอาหารเล็กๆน้อยเช่นแบบมะขามเช่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราบางทีเราไปไม่รู้จักกันคนที่เขาไปเป็นทีมกับเราเนี่ยเขาก็ไปแกะกินเฉยแล้วบอกเฮ้ยไปแกะของเขาได้ไง เขาบอกไม่อย่างเงี้ยคือเป็นวัฒนธรรมที่เปิดรอให้คนมากินได้เลยใครก็ได้อะไรเงี้ยก็จริงเนาะน้องหมีจำได้ไหมน้องหมีอ่ะเคยแบบถามพี่กับน้องอีกคนนึงอ่ะซึ่งเป็นคนกรุงเทพอ่ะบอกว่าทำไมคนเหนือทักกันชอบทักว่ากินข้าวหรือยังจริงใช่ไหมอันนี้แปลกมากทุกท่านคือต้องบอกอย่างว่าคนอย่างคนทั่วไปอย่างเราอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคือเผือกอ่ะเฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมไม่เจอกันนาน How are you คนเหนือก็จะทักว่ากินข้าวยังต้องสำเนียงแอคเซนต์เหนือเลยกินข้าวยังกินข้าวหรือยังแล้วกินข้าวล่ะอันนี้พูดจริงนะเรางงว่าเดี๋ยวโทษนะทักไปไม่กินข้าวจะไปคือแบบเราบอกว่า how are you เนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างมันคือตัดจบไม่ต้องมาตอบแล้วนะก็ดีไปแล้วก็แยกแต่กินข้าวยังมันต้องมาอธิบายว่าโอ้โหกินแล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมอย่างนึงนะคือน้องหนีสังเกตสิเวลาไปลงพื้นที่อ่ะเขาก็จะถามอย่างเงี้ยเวลาเราไปไหนเขาก็จะถามใช่ไหมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาคเหนือกินข้าวมาแล้วน้องกินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยคือกินข้าวไหมแล้วเขาก็จะมีเหมือนชวนเรากินข้าวอ่ะมันอาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนความเป็นชุมชนความเป็นหมู่บ้านชุมชนที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วดูสิเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ใช่ไหมเวลาเราไปลงพื้นที่เขาจะเรียกเราเป็นลูกเรียกตัวเองเป็นแม่เรียกตัวเองว่าพ่อคือมีลักษณะของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงครอบครัวเกิดขึ้นถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนหรือเราจะไม่ได้เพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยอันนี้เราว่ามันน่าสนใจกับ culture แบบนี้นะที่ทำให้เวลาเราลงพื้นที่ไปเราก็ควรที่จะแบบเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วย มีข้อควรระวังไหมคะสำหรับอันนี้คือเป็นเอพิโซดสำหรับนักลงพื้นที่เลยนักวิจัยเลยข้อควรระวังเหรอก็อย่างที่บอกไปภาษาเนี่ยคือเคยตอนแรกๆอ่ะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาเหนือเนาะเวลาฟังอาจารย์ธเนศเราฟังรู้เรื่องนะแล้วก็แบบสนุกอยากพูดได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าพอไปลงพื้นที่อ่ะเราพบว่ามีความเป็นอื่นน่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยพูดภาษาเหนือแล้วมันฟังดูมันไม่ใช่คนเหนือมันฟังแข็งๆอ่ะเนาะเคยมีคนทักเยอะมากมีความรู้สึกเขาจะไม่ค่อยกล้าคุยกับเราแล้วเขาจะมีความรู้สึกไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราเหมือนที่เป็นลูกหลานฉะนั้นดีที่สุดเลยก็คือเราต้องมีนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยของเราอะที่เป็นคนที่พูดเหนือได้ไปกับเราด้วยนะเพื่อให้เขากลายเป็นตัวเชื่อมหรือเสริมเราอีกทีนึงบางอย่างที่เราถามไปภาษามันดูไม่เป็นเหนือคนนี้ก็จะช่วยตบให้พูดต่อเนื่องให้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันอาหารการกินภาษาสำคัญต้องรู้จักพื้นที่ก่อนลงไปนะว่าเป็นพื้นที่แบบไหนเป็นดินโคลนหรือเปล่าการเดินทางไปยังไงใช้เวลาแค่ไหนขึ้นไปยังไงมีรถยังไงลงมายังไงที่อยู่อาศัยมีหรือเปล่าแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงอะเวลาไปคนเดียวไม่ควรนะนึกออกไหมไปพื้นที่เนี่ยมันควรจะไปโดยที่เรารู้สึกว่ามีคนรู้จักหรือไม่ก็ต้องมีผู้ช่วยวิจัยไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนละเนาะว่าจะไปที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆนะฝากท่านเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะอย่างภาคพื้นที่ภาคเหนือจริงๆนะมันค่อนข้างอันตรายอย่างเวลามันมีภูเขามีอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราอย่างเราไปเก็บข้อมูลเนี้ยขับไม่ชินนะพี่มองขวานี่มันคือเหวเลยนะในบางพื้นที่อ่ะโหน่ากลัวมากเราก็จะบอกกับคนที่ไปด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งพูดขอแบบเราโฟกัสก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะเห็นอุบัติเหตุบนถนนเยอะมากในถึงพื้นที่บริเวณภูเขาอ่ะเพราะบางทีฝนตกปุ๊บอย่าขับเร็วรู้แค่เนี้ยมันเลยเป็นที่มาของสิ่งหนึ่งก็คือว่าการสร้างพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่นี่สำคัญนะบางทีเราไปลงพื้นที่นะบางพื้นที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เข้าไปง่ายๆนะเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งอะมาขอเราว่าช่วยคุยกับนักศึกษาคนนี้ให้หน่อยบอกว่าทำไมเหรอเพราะนักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของเราใช่ปะของพี่กระต่ายเนี่ยแล้วบอกทำไมเหรอเขาบอกว่าเขาไปลงพื้นที่นี้ไม่ได้เขาไปจังหวัดหนึ่งภาคเหนือนี่แหละเขาไปลงไม่ได้ประชาชนชาวบ้านไม่ให้เข้าไปโอ้โหแล้วก็บอกว่าไม่ให้เข้าไปเพราะไม่ไว้ใจเป็นชาติพันธุ์เหมือนกันปรากฏแล้วบอกแล้วทำไมต้องไปคุยกับนักศึกษาคนนี้เอ้ากลายเป็นว่านักศึกษาที่เรียนกับเราเป็นเอเวซี่เราอะ
เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านก็คือเหมือนจะต้องให้แบบขอลูกไปบอกพ่อให้เปิดทางให้อาจารย์กลุ่มนี้เข้าไปเก็บข้อมูลเรื่องเห็ดถอบอ่ะเออทำนองเนี้ยคือบางทีเขาเหมือนกับมีวัฒนธรรมเฉพาะจริงๆแล้วทุกคนเอาง่ายๆคือมันไม่ค่อยเหมือนกรุงเทพเนาะคือทุกคนในบางพื้นที่เขารู้จักกันหมดจริงๆถ้าเป็นคนแปลกปลอมไปปุ๊บนางก็จะแบบเหมือนตกแตกตื่นว่าคนพวกนี้เป็นใครแล้วไปแบบไม่รู้อินโนอินเดียน่ากลัวเหมือนกันเนาะสำหรับในหลายกรณีนะคะแต่ในการลงพื้นที่มีเสน่ห์นะคะเราไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นในเมืองเนาะแล้วเราก็เห็นลักษณะของความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่บางครั้งนะเชื่อไหมขับรถออกไปนิดเดียวฮะมันยังมีสถานที่แบบนี้อยู่เหรอทั้งที่ขับรถออกไปแป๊บเดียวเองแล้วเราเห็นตลาดบอกเลยนะถ้าลงพื้นที่ต้องไปตลาดอันนี้ส่วนตัวนะคนอื่นไม่แน่ใจอาจจะมีนักวิจัยบางคนฟังรายการนี้อยู่ตลาดในชุมชนตลาดในพื้นที่รอบนอกเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากมันจะเห็นเลยว่าการที่เขาคือสินค้าที่มันอยู่ในตลาดมันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเขาได้เขากินอะไรอ่ะมันก็ขายในตลาดเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาแต่งตัวแบบไหนสินค้าอุปโภคบริโภคของเขาคืออะไรเนี่ยทำให้รู้สึกว่าถ้าจะเก็บเกี่ยวข้อมูลเรื่องพื้นที่ส่วนหนึ่งคือต้องไปพื้นที่ตลาดด้วยแน่นะคะแหมตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่กระต่ายมากเลยที่มาเมาส์กันถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลลงพื้นที่วิจัยในเขตภาคเหนือถ้าเกิดใครอยากที่จะมันเราเชื่อว่ามีแหละคนที่อยากจะมาเก็บข้อมูลลงแบบพื้นที่มาถามพวกเราได้นะคะยังต้องมีอ่ะเป็นคนข้างนอกเข้าไปทำในพื้นที่ภาคเหนือก็เคยมาแล้วภาคใต้นะอย่างพี่กระต่ายเขาก็เป็นคนที่สามารถที่จะพูดภาษาเหนือได้นิดหน่อยเนาะแล้วก็ลงในพื้นที่ภาคเหนืออยู่เป็นระยะต้องใช้คำนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อคอมเมนต์ข้อสอบถามหรือว่าข้อถกเถียงเอาง่ายๆเนาะเราเปิดรับหมดนะสำหรับรายการนี่ WhatsApp เชียงใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กระต่ายมากนะคะที่แบบว่า มาร่วมโปรเจกต์ของเราในวันนี้นะคะก็ใช้เวลาเท่าที่มีอยู่เนาะจริงๆแล้วถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะทำถ้าใครสนใจก็ส่งข้อความมาที่น้องหมีก็ได้แล้วบอกว่าอยากฟังอีพิโซด2เรื่องการลงพื้นที่เพราะมันก็มีเรื่องรายละเอียดหลายๆอย่างแม้แต่เรื่องตื่นเต้นเจอสัตว์ร้ายอะไรอย่างนี้จริงๆนะคะก็มีนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก CMU School of Lifelong Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนนะเราไปเรียนกันเยอะนะคะแล้วมันจะมีอีเวนต์เยอะมากเลยนะในเว็บไซต์นี้ที่จะตามสุดๆไปเลยค่ะคลิปก็น่ารักมากนะคะใน School of Lifelong Education เนี่ยนี่แหมช่วยโฆษณานะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ